่านอาจจะฮู้แล้วว่าพยาธิหมากแดงเป็นพยาธิที่อันตรายและติดต่อไว้หลายโดยเฉพาะเป็นอันตรายหลายในเด็กน้อยซึ่งพยาธินี้หายไปแล้วจากสปป.ลาวย้อนว่ามีวัคซีนป้องกันแต่ในปัจจุบันในทั่วโลกพยาธินี้กลับคืนมาระบาดอีกครั้งโดยเฉพาะมีการระบาดในหลายประเทศอ้อมข้างเช่นประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและยังอีกหลายประเทศทั่วทวีปยุโรปในช่วงระยะเวลาการระบาดของพยาธิโควิด-19 เด็กน้อยหลายคนแม้นพลาดการสักวัคซีนกันพยาธิหมากแดงซึ่งเป็นเหตุให้ภูมิคุ้มกันในชุมชนของสปป.ลาวเฮาหลุดลงสปป.ลาวเฮาในปัจจุบันเลยมีความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของพยาธิหมากแดงองค์การอนามัยโลกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและองค์การยูนิเซฟจะจัดขบวนการซักวัคซีนกันหมากแดงใหญ่หมากแดงน้อยเพิ่มให้แก่เด็กอายุ9เดือนหา5ปีซึ่งขบวนการซักวัคซีนครั้งนี้จะเพิ่มภูมิคุ้มกันในชุมชนให้แก่เด็กน้อยอีกเทื่อนึงถ้าท่านมีลูกหลานอายุ9เดือนหา5ปีกรุณาพาเขาเจ้ามารับวัคซีนกันพยาธิหมากแดงในขบวนการซักวัคซีนครั้งนี้บ่ว่าเขาเจ้าจะเคยรับวัคซีนตัวนี้มาแล้วก็ตามพากันมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนของพวกเรา